ันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่กับคุณเนี่ยอยู่เสมอเพราะว่านี่คือสภาวะตัวจริงของเราตอนนี้คุณหลับตานะคะแล้วขอให้ดูอย่างชัดเจนนะคุณหลับตาอยู่ละฉะนั้นคุณไม่เห็นตัวกายแล้วขณะนี้ถ้าคุณเนี่ยข้างในของคุณเงียบสนิทเหลือแต่ช่องว่างเหลือแต่ช่องว่างนะเจอรี่ไม่มีการทำงานเจอรี่ไม่มาบอกคุณอะไรทั้งสิ้นไม่มีการสร้างจินตนาการขอให้ดูสภาวะศูนย์ยันหรืออนัตตาความไม่มีตัวตนเนี่ยเราพูดกันจนชินปากแต่เราไม่เคยรู้สภาวะจริงๆว่าไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นในขณะนี้นะคะขอให้สำรวจสภาวะช่องว่างเนี้ยสูงยันเนี้ยซึ่งบางคนนะคะเคยผ่านประสบการณ์ที่บอกกับตัวเองว่าเห็นตัวเองหายไปอ่ะคือที่จริงเนี่ยก็สภาวะอย่างนี้แหละพอข้างในเนี่ยมันว่างว่างจากเจอรี่จึงว่างจากความมีตัวตนสภาวะนี้ถ้าคุณเนี่ยเอาไปต่อเนื่องกับเรื่องก่อนอวิชชานะคะก็คือสภาวะของใจเดิมแท้ธาตุรู้เดิมแท้ที่เป็นอมตะที่เรียกว่าซอสเนี่ยฟังก์ชันของมันหน้าที่ของมันนะคะก็คือรับรู้อย่างเดียวนี่คือสภาวะของชาวแสง light being แต่มันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะเราไม่รู้เราลืมไปแล้วอะแต่ตรงนี้เนี่ยคือสภาวะที่เราสามารถเข้าไปได้ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดละที่จะมาเข้าใจสภาวะของศูนย์ยันเข้าใจสภาวะของอนัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยเรามักจะถูกกระจกของเราเนี่ยหลอกเอาว่าคนที่เราเห็นในกระจกคือตัวเราทุกคนที่เราเห็นเนี่ยที่เรามองเห็นเขานั่นก็คือตัวของเขาแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแค่เปลือกแล้วก็สภาวะจริงๆดั้งเดิมจริงๆนะคะก็คือเนี่ยสภาวะนี้เนี่ยสภาวะนี้นะคะทางฝ่ายชาวตะวันตกนะคะตอนนี้เนี่ยเข้ามาใช้คำว่า I am คือไม่ใช่ว่า I am a man I am a woman I am rich I'm poor I'm a teacher I'm a student ไม่ใช่คือ I am เฉยๆไม่ใช่ I am อะไรคือฉันเป็นฉันนี่แหละคือฉันI am เฉยๆจบแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดนะคะอีกคำหนึ่งอันนี้ไม่ทราบเนี่ยมาจากของใครนะคะเขาใช้คำว่า God is จบ full stop God ก็คือพระเจ้าก็คือสภาวะ source อันนี้เช่นกัน is เขาใช้คำว่า verb to be verb to be เนี่ยนะคะ I am หรือ is อะไรตรงนี้เนี่ยมันก็คือความหมายของสภาวะนี้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยโดยดั้งเดิมแล้วมีแค่นี้แล้วทุกคนนะคะมีแค่นี้เหมือนกันหมดรู้สึกเหมือนกันหมดมันมีแค่นี้เนี่ย all that is all that is อันนี้เนี่ยเป็นคำของเซตเซตก็เป็นจิตวิญญาณที่มาชานอลเช่นกันนะคะมาให้ความรู้นะคะผ่านผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ละแล้วก็ The Book of Seth นะคะก็สรุปลงไปแล้วมันมีแค่นี้คือ All That Is
ทั้งหมดรวมแล้วก็เหลือเนี่ยเหลือแค่เป็นแค่นี้เองคือรับรู้อะรับรู้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแค่นี้เอง All that is God is นะคะ I am ซึ่งดิฉันมาสร้างศัพท์คำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าผัสสะบริสุทธิ์คำว่าผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยก็คือรับรู้ทุกอย่างเนี่ยตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยคำพูดเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินเนี่ยมามากแล้วฉะนั้นมันมีความหมายเดียวกันหมดเลยภาษาบริสุทธิ์รับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่างนั้นเอง That is I am นะ All that is God is เนี่ยเหมือนกันหมดฉะนั้นคนที่ภูมิปัญญาเนี่ยเจาะเข้าไปถึงแก่นแท้ของสรรพสิ่งนะคะก็คือมาสู่สภาวะของอนัตตาไม่มีตัวตนฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะสำรวจสภาวะของตัวเองขณะนี้ที่เรายังหลับตาอยู่ไม่เห็นตัวกายแล้วข้างในเนี่ยว่างจากเจอรี่บางครั้งยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าตัวเราคืออะไรไม่ต้องคิดกันตรงนี้เนี่ยที่จริงจะว่าง่ายก็ง่ายสุดๆเลยนะเพราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละแล้วก็ผัสสะบริสุทธิ์มันเกิดโดยอัตโนมัตินะคะคุณก็กลับมาสู่ตถัตตาตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองกลับมาสู่ I am กลับมาสู่ All that is กลับมาสู่ God is จบมันมีแค่นี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแค่นี้ตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดของจักรวาลที่มันกลับกลายเป็นไม่มีความลึกเลยมันตื้นเหมือนกับผิวหนังของเราเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยทำให้คนไม่น้อยนะคะมองข้ามก็มัวแต่ไปหาเพชรนะคะที่มันอยู่ในลูกหัวหอมอ่ะแกะเข้าไปเปลือกทีละกลีบละกลีบหวังที่จะหาอะไรที่มันวิวิสมาลาที่มันต้องอัศจรรย์อย่างยิ่งแต่กลับหาอะไรไม่เจอซึ่งมันถูกต้องแล้วคุณขอให้ทุกท่านนวดขมับนะคะนวดขมับนวดใบหูแล้วก็สังเกตช่องว่างตลอดเลยนะคะตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบข้างหลังแล้วก็ก้มลงไปตบขาจะเห็นช่องว่างตลอดเลยนะคะเห็นช่องว่างตลอดโอเคค่ะแล้วก็ดูความเจ็บผ่านช่องว่างดูลมหายใจผ่านช่องว่างเนี่ยหัดดูอย่างนี้ตลอดโอเคนะคะในขณะที่เรากำลังจะเคลื่อนเนี่ยขอให้คุณเนี่ยสังเกตหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาแล้วก็ขอให้เคลื่อนไปนั่งลงนะคะนะคะแล้วก็หัดสังเกตข้างในตลอดเวลาตรงนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดของชีวิตของจักรวาลซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วว่ามันต้องตื้น
ันต้องตื้นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดของจักรวาล นะคะมีความลึกเท่าผิวหนังผิวหนังของเราไม่มีความลึกเลยเรื่องตถาตาเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่เนี่ยตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองจึงกลายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่คนส่วนมากก็เอาไปสอนอย่างข้ามขั้นตอน